ครับนักเรียนกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับคุณครูสุรศักดิ์จันทรการนะครับในรายวิชาสุขศึกษาและพละศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2นะครับสำหรับวันนี้นะครับเนื้อเรื่องที่เราจะมาเรียนกันก็คือเรื่องของการเกิดแก่เจ็บตายเองนะครับโดยที่หลักสูตรของเรานะครับกำหนดไว้ว่านักเรียนจะต้องเมื่อจบบทเรียนนี้แล้วควรที่จะสามารถอธิบายธรรมชาติของชีวิตมนุษย์ได้นะครับนี่คือตัวชี้วัดที่หลักสูตรกำหนดไว้นะครับคราวนี้จุดประสงค์ของบทเรียนนี้นะครับของวันนี้คือ1อธิบายวงจรชีวิตของมนุษย์ตั้งแต่เกิดจนตายได้นึกออกนะครับเนี่ยเกิดจนตายเป็นไงบ้างนะครับข้อ2เขียนจำแนกช่วงวัยตามธรรมชาติของชีวิต3เห็นประโยชน์ของการเรียนรู้ธรรมชาติของชีวิตมนุษย์นะครับนี่คือจุดประสงค์ของเราที่จะต้องเรียนรู้ในวันนี้ต้องทำอะไรได้บ้างนะครับนักเรียนครับนักเรียนคิดว่าตั้งแต่นักเรียนเกิดมาจนกระทั่งถึงทุกวันนี้นักเรียนผ่านประสบการณ์อะไรมาบ้างนะครับการเกิดแล้วไปโรงพยาบาลเคยไปไหมจะตายนักเรียนเคยไปงานศพไหมครับเคยไปงานศพไหมครับนักเรียนคิดว่างานศพนั้นเป็นเรื่องปกติไหมปกติแหละครับเคยไปงานศพแล้วใช่ไหมนะครับเวลาคนเราเสียชีวิตเนี่ยหรือตายเนี่ยถือเป็นเรื่องปกติใช่ไหมครับนักเรียนบอกปกติทำไมมันถึงเป็นเรื่องปกติมันต้องเจอทุกคนใช่แล้วนะครับเพื่อนบอกว่าเราต้องเจอทุกคนเราหลีกหนีไม่ได้ครับทุกคนต้องตายเดี๋ยวสักพักไม่ใช่เดี๋ยวสักพักดิอีกสักพักนึงอีกนานเลยครูก็อาจจะเสียชีวิตอาจจะตายได้นักเรียนก็อาจจะตายได้พ่อแม่เราก็อาจจะตายได้ใครก็อาจจะตายได้ทุกคนมีโอกาสตายหมดหนีไม่ได้ครับมันจึงกลายเป็นเรื่องปกติธรรมดานะครับเป็นธรรมชาติของชีวิตนอกจากเรื่องการตายแล้วมีอะไรอีกครับที่เป็นเรื่องของธรรมชาติชีวิตเกิดแก่เจ็บตายนี่ตอบเองใช่ไหมไม่ได้แอบอ่านใช่ไหมเกิดแก่เจ็บตายสี่เรื่องนี้ถือเป็นธรรมชาติของชีวิตมนุษย์เรานะครับแม้กระทั่งสัตว์ด้วยนะนะครับสัตว์โลกทุกอย่างเนี่ยก็ทั้งหลายก็ล้วนแต่มีเกิดแก่เจ็บตายทั้งหมดนะครับคราวนี้เรามาเรียนรู้ทีละเรื่องเลยนะครับเรื่องแรกเกิดการเกิดนะครับเป็นจุดเริ่มต้นของชีวิตนักเรียนจำวันที่นักเรียนเกิดได้ไหมจำได้ไหมจำไม่ได้นะครับครูก็จำไม่ได้ครูพยายามนึกอยู่นานแล้วนะครับพยายามนึกก็นึกไม่ออกวันที่ครูเกิดนะครับนักเรียนรู้ไหมครับว่าจุดเริ่มต้นของมนุษย์นั้นจริงๆแล้วไม่ได้เริ่มต้นที่ตอนที่เราออกมามองสู่โลกภายนอกนะครับจริงเราเริ่มต้นตั้งแต่ในท้องของแม่เลยนะครับตั้งแต่แม่ตั้งครรภ์เราตั้งครรภ์ก็คือการตั้งท้องกันแหละนะครับตั้งท้องอยู่เราอยู่ในท้องแม่เนี่ยนานแค่ไหนนักเรียนทราบใช่ไหมครับทราบไหม9 เดือนนะครับคุณแม่บอกใช่ไหมหรือว่านับหรือว่าตอนอยู่ท้องนับเอาคุณแม่บอกนะครับเราอยู่ในท้อง9 เดือนนะครับ9 เดือนนั้นเป็นช่วงเวลาที่เราอยู่ในท้องแม่เราหัวใจเราเต้นตุ๊บ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 อยู่ในท้องแม่แล้วนั่นคือเราเริ่มมีชีวิตแล้วนะครับเริ่มมีชีวิตแล้วเริ่มที่จะคิดแล้วอยู่ในท้องคิดแล้วนะทำไมถึงบอกคิดได้เพราะว่าเวลาที่คุณแม่เรารับประทานอาหารอะไรที่แสลงหรือไม่มันเผ็ดจัดหรือรสชาติที่มันไม่ดีเนี่ยเราเริ่มไม่พอใจในท้องแล้วมีดิ้นมีถีบท้องแม่คุณแม่เคยเล่าให้ฟังไหมนะครับครูบอกแล้วว่ามนุษย์เราเป็นสิ่งมหัศจรรย์ครับชีวิตเป็นสิ่งมหัศจรรย์เราเป็นสิ่งมหัศจรรย์นะครับและผู้สร้างสิ่งมหัศจรรย์ให้เกิดขึ้นนั้นก็คือพ่อแม่เราโดยเฉพาะแม่เรานะครับแม่เราอุ้มท้องเราอยู่ในท้องเรา9 เดือนเดินท้องอยู่เงี้ยเดินอยู่นะครับ9 เดือนด้วยกันนี่คือความมหัศจรรย์ของชีวิตเมื่อนักเรียนเกิดออกมานะครับเราเรียกคําว่าเกิดเนี่ยเรียกตอนที่เราคลอดออกมาก็จริงแต่จริงเราเกิดจากในท้องแล้วนะครับพอเราคลอดออกมาครับลืมตาดูโลกเราก็นั่นแหละเราเริ่มนับอายุแล้วนะครับ0 ขวบเริ่มมาที่1วัน2วัน3วัน4วัน5วันนะครับตอนนี้ได้อายุเท่าไหร่ครับ7ขวบ6ขวบ7ขวบ7ขวบ8ขวบนะครับป2ก็ประมาณนี้นะครับแสดงว่าเราเกิดมาได้แล้ว8ปีเกิดมาได้แล้ว7ปีนะครับเมื่อสัปดาห์ก่อนนู้นนะครับเมื่อบทเรียนคราวที่แล้วเราเรียนเรื่องของช่วงวัยอันนี้คือวัยทารกคราวนี้พอเวลาผ่านวัยไปเรื่อยๆเรื่อยๆผ่านไปเรื่อยอายุเรามากขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นกับชีวิตเราคือความจนเติบโตของร่างกายพอถึงจุดหนึ่งถึงจุดสูงสุดปุ๊บมันก็จะเกิดอาการนี้ครับการแก่พอร่างกายจนเติบโตเต็มที่ปุ๊บมันก็จะเริ่มชราลงนะครับเริ่มชราลงนักเรียนพอจะบอกครูได้ไหมว่าลักษณะของคนวัยชรานะครับหรือวัยผู้สูงอายุเป็นอย่างไรบ้างจำได้ไหมที่เรียนไปผมงอกอะไรอีกผิวหนังเหี่ยวย่นนะผิวหนังเหี่ยวย่นอะไรอีกอะสายตาฝ้าฟางไม่ดีหูตึงอะหูตึงใช่อะไรอีกหลังค่อมเดินหลังค่อมแล้วนะครับกระดูกเรียวเริ่มไม่ดีแล้วนะครับนี่คือลักษณะของคนวัยชราไม่มีใครอยากให้เกิดครับครูก็ไม่อยากแก่นักเรียนอยากแก่ไหมล่ะไม่อยากใช่ไหมล่ะนะครับแล้วนักเรียนทำยังไงดีครับ
เรามนุษย์เราเนี่ยพยายามตั้งแต่สมัยโบราณโบราณเนี่ยสมัยจินซีฮ่องเต้สมัยโอ้โหพระเจ้าอะไรทั้งหลายเนี่ยนะครับเขาเดินทางตามหายาอายุวัฒนะกันครับรู้จักยาอายุวัฒนะไหมยาวิเศษไงช่วยทำให้ไม่แก่นะครับก็พยายามกินนู่นกินนี่พอปัจจุบันนี้ก็เริ่มมีเขาเรียกอะไรอ่ะนวัตกรรมเริ่มมีความรู้ทางการแพทย์เริ่มมีความพยายามพัฒนาเทคโนโลยีต่างเพื่อชะลอความแก่เราจะไปฉีดโบท็อกซ์ร้อยไหมใส่ครีมทาครีมเซรั่มอะไรต่างเพื่อลบรอยหิวย่นถามว่ามันทำได้ไหมครับมันทำได้แต่มันทำได้แค่ภายนอกครับแค่รูปลักษณ์ภายนอกของเรามันทำให้เราดูหนุ่มขึ้นดูสาวขึ้นแต่จริงแล้วภายในเราก็ยังคงเสื่อมสภาพไปตามกาลเวลาอยู่เหมือนเดิมนะครับก็ยังแก่เหมือนเดิมแหละนะครับถึงแม้ว่าภายนอกจะดูหนุ่มสาวอย่างไรก็ตามนะครับมันทำไม่ได้นะครับมันก็เป็นไปธรรมชาตินี่เรียกว่าธรรมชาติชีวิตนะครับอันนี้อะไรบ้างที่จะช่วยชะลอได้จริงโดยที่ไม่ต้องไปลำบากขนาดนั้นไม่ต้องไปผ่าตัดไม่ต้องไปดึงหน้าทำไงนะครับมันทำได้4วิธีครับ1รับประทานอาหารที่มีประโยชน์2พักผ่อนให้เพียงพอนะครับ3ออกกำลังกายสม่ำเสมอและ4ทำจิตใจให้ร่าเริงแจ่มใสครับคนยิ้มบ่อยๆหัวเราะบ่อยๆจะไม่ค่อยแก่สังเกตมั้ยครูหัวเราะบ่อยเพราะนั้นครูก็จะไม่แก่ง่ายๆนะครับดูทายอายุครูไม่ถูกหรอกเห็นมั้ยนะครับดูอย่างงี้เห็นครูยิ้มเนี่ยที่ขึ้นเนี่ยเขาเรียกว่ารักยิ้มนะครับอะไรที่ขึ้นตอนยิ้มครูเรียกรักยิ้มหมดแหละใครจะเรียกตีนกาก็ช่างนะครับเพราะนั้นเราทำใจให้สบายครับอายุที่เพิ่มขึ้นครับบอกคุณตาคุณยายบอกคุณพ่อแม่แล้วก็ได้ว่าให้สบายใจกับเรื่องของการแก่มันเป็นธรรมชาติครับยอมรับมันแล้วจะมีความสุขกับมันนะครับแล้วถ้าเรายิ้มมันก็จะแก่ช้าลงนะครับกระจัดกระจายว่องไวนะครับต่อไปธรรมชาติชีวิตขั้นต่อไปคือการเจ็บถูกต้องนะครับการเจ็บเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับทุกวัยเลยครับมีโอกาสเกิดได้นักเรียนเกิดมาก็เจ็บแล้วใช่ไหมจำได้ไหมวันนี้นักเรียนเกิดมาปุ๊บพอคลอดออกจากท้องแม่ปุ๊บคุณหมอทำอะไรคุณหมอต้องพยายามเขย่าพยายามตีจับตีก้นก็ได้นะครับให้นักเรียนร้องทำไงร้องไห้ทุกคนก็ดีใจโกรธไหมตอนนั้นครูโกรธมากเลยตอนครูเกิดครูประจำนึกภาพตอนนั้นครูพอครูคลอดมาปุ๊บจากท้องแม่ปุ๊บคุณหมอตีก้นครูร้องไห้ครูโกรธมากหมอตีหนูทำไมจำได้ป่ะนะครับจริงๆแล้วเซที่คุณหมอต้องตีเราเพื่อให้เราได้หายใจทางปอดครับหายใจทางปากทางจมูกนะครับเมื่อก่อนนั้นเราหายใจทางไหนครับสายสะดือรับประทานอาหารสายสะดือนะครับพอเราคลอดมาเพื่อกระตุ้นให้เราหายใจทางจมูกได้ทางปากได้นะครับหมอก็ต้องพยายามให้เราร้องนะครับก็ตีก้นเราเนี่ยที่เราเคยเห็นในหนังในการ์ตูนอะไรเงี้ยนะครับก็เพื่อกระตุ้นให้เรานะครับคราวนี้ตอนตีโดนตีมันเจ็บไงก็เลยต้องร้องไห้นั่นก็เริ่มเจ็บแล้วเจ็บยังเจ็บแล้วนะครับนักเรียนวิ่งเล่นกับเพื่อนล้มเจ็บยังเจ็บแล้วนะครับนี่เป็นการเจ็บปวดทางกายนะครับแล้วนักเรียนอย่างน้อยก็ต้องมีการป่วยแหละเคยป่วยไหมต้องมีคนเคยเป็นหวัดบ้างแหละครับมีใครไม่เคยเป็นหวัดเลยจริงอ่ะเป็นนะคัดจมูกก็เป็นหวัดแล้วนะครับหวัดเป็นชื่อกลุ่มอาการนะครับไม่ใช่ชื่อโรคแต่เป็นกลุ่มอาการอาการหวัดก็อะไรนะมีน้ำมูกไอตัวร้อนนะมีเสียมหะนะครับเจ็บคอเนี่ยกลุ่มอาการนี่เรียกกลุ่มอาการของไข้หวัดโรคหวัดนะครับต้องเคยเป็นกันบ้างแหละใช่ไหมครับเป็นทุกคนเป็นหมดเลยนะครับนี่คือการป่วยเล็กน้อยมีป่วยอื่นอีกบางคนจะป่วยหนักกว่านี้เข้าโรงพยาบาลเป็นอิสุกอิสัยอ่ะเป็นอะไรอีกเป็นอะไรหนูเป็นไข้หวัดใหญ่โอ้โหเป็นไข้เลือดออกด้วยเหรอต้องระวังนะครับก็เป็นการป่วยทุกคนก็มีโอกาสเจอกันนะครับมันเป็นสิ่งที่ต้องเจอมีป่วยแล้วมีเจ็บแล้วเจ็บกายแล้วมีเจ็บใจด้วยจะเจ็บใจไหมนักเรียนเคยเจ็บใจไหมเจ็บใจเพื่อนแกล้งอ่ะนะครับใช่เจ็บใจนะครับในทางศาสนาพุทธเนี่ยเราถือว่าอาการเจ็บใจเป็นอาการทางจิตแล้วมันเกิดขึ้นที่เขาเรียกอะไรเกิดขึ้นภายในลึกๆมันไม่แสดงออกง่ายๆบางคนยิ้มแย้มแจ่มใสภายในอาจจะบุดบึ้งก็ได้นะครับเจ็บใจนี่เสียใจจากอะไรบ้างหรือเสียใจเนี่ยแหละนะครับก็คืออะไรผลสอบไม่ดีสอบได้คะแนนไม่ดีโดนคุณพ่อคุณแม่ตีนี่เจ็บก้นไม่พอเจ็บใจด้วยทำไมพ่อแม่ไม่เชื่อหนูเลยนะครับเดี๋ยวสักวันเราจะเข้าใจนะครับเจ็บใจจากอะไรอีกเพื่อนรังแกเพื่อนแกล้งเพื่อนแย่งของเจ็บใจเสียใจจากสูญเสียสิ่งที่รักไม่ว่าจะเป็นของหรือบุคคลก็ตามนะครับอันนี้เป็นการเจ็บทางใจเจ็บกายเจ็บใจนะครับเจ็บที่ป่วยนะครับโอเคไหมนะครับคราวนี้อาการเจ็บป่วยของเรานะครับก็จะเกิดได้จากสิ่งที่เขาเรียกอะไรอ่ะมีทั้งปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในปัจจัยภายในก็เจ็บใจเราเจ็บตัวเองปัจจัยภายนอกก็คือสิ่งที่เกิดเรามากระทบกระทั่งเรานะครับเช่นอุบัติเหตุต่างๆนะครับเราสามารถป้องกันในการเจ็บได้อย่างไรได้บ้างนะครับเนี่ยป้องกันการเจ็บหนีไม่เจ็บ
เราไม่ประมาทถูกต้องเลยนะครับทำเหมือนกันเลยเหมือนกับวิธีการป้องกันการแก่เลย4อย่างเดี๋ยวเพิ่มอีกอย่างหนึ่งนะครับอย่างแรกคือรับประทานอาหารที่มีประโยชน์นะครับจะได้ไม่ป่วยง่ายๆนะครับนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอนะครับก็จะไม่ให้ล้มป่วยง่ายๆอะไรนะนะครับออกกำลังกายสม่ำเสมอไม่เจ็บป่วยอะไรอีกทำจิตใจให้แจ่มใสนะครับสุขภาพกายสุขภาพจิตอยู่มาคู่กันถ้าเรามีสุขภาพจิตที่ดีสุขภาพกายก็จะดีตามด้วยอะไรอีกนะอย่างสุดท้ายที่เพิ่มมาที่เมื่อกี้เพื่อนตอบไปแล้วเพื่อนตอบไปแล้วเมื่อกี้ไม่ประมาทใช่แล้วเราไม่ประมาทก็จะไม่เกิดอุบัติเหตุนะครับไม่เกิดอุบัติเหตุก็ไม่มีการบาดเจ็บนะครับนี่คือสิ่งที่เราต้องพยายามทำไว้โดยเฉพาะช่วงนี้สถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 นะครับเราก็ต้องไม่ประมาทคาสหน้ากากอนามัยทุกครั้งนะครับก่อนออกจากบ้านนะครับต่อไปธรรมชาติชีวิตอย่างต่อไปคือการตายนะครับหรือการเสียชีวิตนะครับเป็นการสิ้นสุดของชีวิตมนุษย์เลยนะครับธรรมชาติมนุษย์คนเกิดมาต้องตายมีตายช้าตายเร็วก็แล้วแต่นะครับการตายก็มี4แบบ1ตายแบบธรรมชาตินะครับหรือสิ้นอายุไขนั่นเองนะครับ2ตายแบบเจ็บป่วยจากโรคภัยไข้เจ็บนะครับ3ตายแบบอุบัติเหตุอุบัติเหตุที่เกิดจากอะไรบ้างรถชนตกตึกตกน้ำใช่ไหมและ4ตายจากถูกกระทำเช่นการฆาตกรรมโดนปืนยิงโดนมีดฟันมีดแทงใช่ไหมอะไรแม้กระทั่งโดนสัตว์ทำร้ายนะครับโดนเสือขย่ำโดนหมากัดตายเนี่ยนะครับพวกนี้คือลักษณะการตายในชีวิตมนุษย์ทุกคนมีโอกาสตายหมดไม่มีใครหลีกหนีพ้นนะครับนะครับเรามีโอกาสตายครั้งเดียวนะครับไม่มีใครตายหลายรอบโอกาสเจ็บป่วยมีโอกาสเจ็บป่วยได้หลายครั้งบ้างแต่ตายมีโอกาสตายครั้งเดียวนะครับเพราะนั้นเราก็ต้องพยายามหลีกเลี่ยงมันวิธีการป้องกันไม่ให้เราเสียชีวิตหรือตายนั้นก็ทำได้เหมือนกับการเจ็บป่วยเลยนะครับก็คือ1รับประทานอาหารที่มีประโยชน์2ต่อผู้ชื่นใจหน่อย2อ่ะพักผ่อนเพียงพอ3ออกกำลังกายสม่ำเสมอ4ล่าเริงแจ่มใสแล้วก็5เมื่อกี้ไม่ประมาทนะครับนี่คือการป้องกันการตายของเรานะครับนักเรียนคือว่านักเรียนกับครูใครจะตายของกันครูใช่แล้วนะครับถ้าตายตามธรรมชาติครูอาจจะตายก่อนนะครับเพราะว่าครูก็อายุมากกว่าครูก็ต้องร่างกายต้องแก่เร็วกว่าแล้วก็เขาเรียกอะไรเสื่อมสภาพแล้วก็ตายสิ้นอายุขัยไปก่อนนักเรียนอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าครูสามารถดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีนะครับแล้วนักเรียนไม่ดูแลไม่ระมัดระวังตัวเองนะครับไม่ดูแลตัวเองไม่ระมัดระวังตัวเองนั่นเนี่ยอาจจะตายก่อนครูก็ได้มาแข่งกันดูไหมล่ะนะครับเพราะนั้นก็อย่าลืมว่าต้องดูแลชีวิตของเราให้ดีนะครับดูแลรักษาสุขภาพไม่ประมาทนะครับนี่คือการตายนะครับต่อไปในเมื่อเรารู้ธรรมชาติไปแล้วว่าธรรมชาติชีวิตมี4อย่างเกิดแก่เจ็บตายรู้ลักษณะธรรมชาติเหล่านี้นะครับเรามาตอบคำถามหรือเล่นเกมครูสักหน่อยนึงเป็นเกมใช่หรือไม่ใช่นะครับนักเรียนตอบครูนะใช่หรือไม่ใช่นะข้อแรกครับการเกิดเป็นจุดเริ่มต้นของชีวิตใช่ไหมโอ้ใครว่าใช่ยกมือใครว่าไม่ใช่ยกมืออ้าวไม่ยกเลยใครว่าไม่ใช่เอามือลงเอามือหมดแล้วตอนนี้โอเคครับการเกิดเป็นจุดเริ่มต้นชีวิตนะครับนักเรียนตอบถูกทุกคนเลยเก่งมากเลยปรบมือตัวเองหน่อยเยี่ยมมากๆเลยนะครับต่อไปการเจ็บล่ะการเจ็บเป็นจุดสิ้นสุดชีวิตใช่ไหมใช่เปล่าใช่เหรอใครว่าใช่ยกมือ เปลี่ยนใจเหรอเปลี่ยนใจเหรอใครว่าไม่ใช่ยกมือคำตอบที่ถูกต้องคือไม่ใช่นะครับการเจ็บไม่ใช่จุดสิ้นสุดของชีวิตนะครับยังเจ็บยังอยู่ได้อยู่ยังอยู่อึดไว้ยังเจ็บได้เจ็บยังทนได้อยู่การเจ็บเป็นสิ่งแสดงว่าเรายังมีชีวิตนี่ทนคมแม่คำนี้นะครับการเจ็บป่วยจะเกิดขึ้นเฉพาะในวัยสูงอายุใช่หรือไม่ใช่หรือไม่ใช่ใครว่าใช่ยกมือใครว่าไม่ใช่ยกมือนะครับการเจ็บป่วยนั้นนะครับไม่ได้เกิดเฉพาะในผู้สูงอายุครับเราก็ป่วยได้ใช่ไหมเมื่อกี้ครูถามไปแล้วว่าใครเคยป่วยใช่ไหมครับใช่นะครับเรามีโอกาสเจ็บโอกาสป่วยได้ตลอดเวลานะครับถ้าเราร่างกายอ่อนแอถ้าเราไปรับเชื้อโรคหรือถ้าเราถูกใครกระทำร้ายหรือถ้าเราประมาทจนเกิดอุบัติเหตุนะครับการเจ็บป่วยเกิดได้กับทุกๆคนโอ้เก่งมากเลยนักเรียนเยี่ยมมากๆต่อไปเลยการตายเกิดขึ้นได้กับทุกช่วงวัยใช่ไหมใช่หรือไม่ใช่ทำไมอ่ะได้นะครับทุกคนตายได้หมดเลยนะครับตายได้ทุกช่วงวัยเลยนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ใช่ถูกต้องนะครับคนเกิดมาเมื่อไหร่มีโอกาสตายได้ตลอดเวลาตอนเกิดใหม่ๆก็อาจตายได้ตอนอยู่ในครรภ์แม่อยู่ในท้องของแม่ก็อาจจะเสียชีวิตหรือตายได้นะครับเดี๋ยวเราค่อยคุยกันอีกทีนึงนะครับเราสามารถรับประทานยาบำรุงเพื่อป้องกันการแก่ได้เมื่อกี้เราพูดไปแล้วใช่ไหมครับยาอายุวัฒนะทำให้ไม่แก่ทำได้ไหมรับประทานยาได้ไหมไม่ได้ครับ
ถึงแม้ภายนอกจะทำให้ดูดีได้แต่ภายในก็ยังคงแก่เหมือนเดิมครับอวัยวะภายในก็ยังแย่อยู่เหมือนเดิมก็ค่อยๆเสื่อมสภาพลงตามอายุขัยของเราปกตินะครับทำไม่ได้ครับยาบำรุงอะไรต่างที่โฆษณาชวนเชื่อหลายนี้ก็นักเรียนก็ฟังหูให้หูอย่าไปเชื่อทั้งหมดนะครับบางอย่างอาจจะช่วยทำให้ชะลอการแก่ได้แค่ชะลอนะครับแต่ป้องกันไม่ได้ทุกคนต้องแก่นะครับต่อไปความประมาทเป็นสาเหตุของการเจ็บและการตายใช่ไหมถูกต้องเยี่ยมมากคำตอบถูกทุกคนเลยมีใครเคยเห็นต่างอย่างนี้ไหมคำตอบคือใช่ครับนะครับทุกคนตอบถูกต้องหมดเลยนะครับการความประมาทเป็นสาเหตุของการเจ็บและตายนะครับไม่มีใครหนีได้เลยนะครับถ้าเกิดสมมติเราประมาทก็อาจจะเจ็บตัวได้นะครับครับเมื่อนักเรียนทราบลักษณะธรรมชาติของชีวิตมนุษย์ไปแล้วนะครับว่ามันมีลักษณะอย่างไรนะครับนักเรียนก็น่าจะสามารถที่จะเขียนวงจรของชีวิตมนุษย์ได้นะครับวงจรก็คือลักษณะการดำเนินการไปเป็นขั้นของมันนะครับเป็นพัฒนาการเป็นพัฒนาการหรือเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เป็นขั้นเป็นตอนของมันไปเริ่มต้นจากอะไรครับชีวิตมนุษย์เราชีวิตมนุษย์เราเริ่มต้นจากถูกต้องครับการเกิดนะครับการเกิดเป็นขั้นแรกของชีวิตมนุษย์นะครับพอเกิดแล้วเป็นอะไรต่อครับไล่ไปเลยเกิดแล้วไปแก่นะครับแก่แล้วไปไหนต่อเจ็บเกิดแก่เจ็บแล้วอะไรสุดท้ายตายถ้าในทางพุทธศาสนานั้นอาจจะมีการวนกลับไปเกิดใหม่อันนี้ครูก็ขอละไว้ในที่เข้าใจเพราะว่าบางทีเรายังไม่พิสูจน์ไม่ได้นะครับเพราะนั้นก็ขอแค่เกิดแก่เจ็บตายเป็นคำที่เราพูดประจำอยู่แล้วนะครับอันนี้ถือว่าเป็นวงจรชีวิตมนุษย์นะครับแม้แต่ชีวิตสัตว์ก็ประมาณนี้นะครับเกิดแก่เจ็บตายนะครับคราวนี้มันมีสิ่งหนึ่งที่อาจจะเกิดขึ้นต่อชีวิตเรานั่นคือการลัดวงจรลัดวงจรเหมือนไฟฟ้าลัดวงจรเลยนะครับลัดวงจรคือการข้ามขั้นตอนไปนะครับข้ามเขาเรียกทางลัดนะครับทางลัดเหมือนกับทางลัดนี่แหละนะครับเราอาจจะไม่ได้แก่ไม่ได้เจ็บก็ได้เราอาจจะตายตั้งแต่เกิดหรือตายตั้งแต่อยู่ในท้องแม่ถ้าพ่อแม่ถ้าคุณแม่เราดูแลเราไม่ดีในท้องนะครับอาจจะเสียชีวิตตั้งแต่อยู่ในท้องในครรภ์นะครับหรืออาจจะเสียชีวิตระหว่างที่เกิดมาก็ได้ได้ทราบหรือไม่ว่าเวลาที่คุณแม่คลอดเรามาเสี่ยงนะครับเสี่ยงทั้งคุณพ่อไอ้เสี่ยงทั้งคุณแม่และเสี่ยงทั้งตัวเราด้วยนะครับถ้าบางคนคลอดมาแล้วปลอดภัยทั้งคู่บางคนคลอดมาแล้วเด็กเสียชีวิตนะครับคุณแม่รอดบางคนคุณแม่เสียชีวิตเด็กรอดนะหรือบางคนอาจจะเสียชีวิตทั้งคู่นะครับเพราะนั้นการคลอดนะครับการคลอดเด็กเนี่ยนะครับคลอดลูกเนี่ยเสี่ยงอันตรายมากๆเพราะนั้นเราผ่านชีวิตผ่านอะไรความเสี่ยงหนึ่งตายมาแล้วอย่างน้อยหนึ่งครั้งน่ะการคลอดนะครับโอเคไหมครับคราวนี้ระหว่างที่เราใช้ชีวิตไปนะครับก็อาจจะมีอาการป่วยนะครับมีการเจ็บมีการป่วยเกิดมาเป็นถ้าไม่ฉีดวัคซีนอาจจะเป็นโรคนู้นโรคนี้ใช่ไหมครับแล้วมันก็อาจจะนำมาซึ่งสู่การเจ็บได้เหมือนกันนี่ก็ละวงจรไปแล้วนะอาจจะเจ็บป่วยได้เลยนะครับเกิดมาไม่ได้กินนมไม่กินนมแม่หรือกินนมแม่แล้วแพ้บางคนแพ้นมจากแม่ที่แม่กินนมวัวไงบางคนแพ้นมวัวด้วยนะครับก็อาจจะมีการแพ้และอาจถึงขั้นช็อกและเสียชีวิตได้นะครับอาจจะเจ็บป่วยได้ตลอดเวลาโดนยุงกัดนอนเฉยโดนยุงกัดเป็นไข้เลือดออกเนี่ยนะครับก็ได้นะครับต่อไประหว่างที่เราโตขึ้นมาตอนนี้กี่ขวบนะ8ขวบ7ขวบช่วงระหว่าง7ปี8ปีที่ผ่านมาเราอาจจะพลาดเกิดอุบัติเหตุตายก็ได้ใช่ไหมครับใครจะไปรู้ว่านักเรียนบางคนอาจจะเคยตกเตียงหัวฟาดพื้นมาแล้วรอดชีวิตมาได้ยังไงไม่รู้อาจจะเสียชีวิตมาแล้วนะครับอาจจะตายได้ระหว่างทางนะครับมาโรงเรียนนั่งรถมอเตอร์ไซค์มามอเตอร์ไซค์อาจจะคว่ำตายก็ได้นะครับไม่ได้แช่งครูไม่ได้แช่งนะครับครูไม่แช่งครูพูดเฉยว่าเผื่อมันเกิดขึ้นได้นะครับระหว่างทางนี่คือชีวิตมนุษย์นะครับบางคนแก่แล้วอาจจะไม่ป่วยก็ได้นะครับปกติถ้าคนแก่แล้วมีโรคภัยไข้เจ็บมาเรื่อยๆนะครับถ้าวงจรชีวิตเกิดแก่แล้วต้องเจ็บเพราะว่าร่างกายมันเสื่อมปุ๊บอาจจะเจ็บป่วยไปหาหมอบ่อยๆแต่บางคนแก่แล้วตายเลยก็มีนะครับไม่ทันได้ทำอะไรเลยนะครับเพราะนั้นความตายมาเยือนเราได้ทุกช่วงวัยนะครับไอ้เจ้ายมทูตตัวเนี้ยนะครับมาเยือนเราได้ตลอดเวลาเพราะนั้นเราต้องอยู่ในความไม่ประมาทไว้นะครับตอนนี้นักเรียนทราบวงจรของชีวิตมนุษย์แล้วก็รู้แล้วว่ามันสามารถลัดขั้นตอนได้นะครับนักเรียนช่วยครูหน่อยครับช่วยครูหาสาเหตุที่ทำให้เราเนี่ยเสียชีวิตก่อนวัยอันควรนะครับใช่ที่เราเรียกว่าตายก่อนแก่แล้วนะครับเสียชีวิตก่อนวัยอันควรเนี่ยเราจะมีวิธีป้องกันอย่างไรได้บ้างนะครับสาเหตุนะสาเหตุก่อนนะครับว่าสาเหตุมีอะไรบ้างและป้องกันได้อย่างไรนักเรียนช่วยครูคิดหน่อยครับให้เวลาคิดปรึกษากันได้นะปรึกษากันได้คุยกันได้นะครับจดใส่กระดาษมานะครับไม่ต้องตะโกนแย่งกันจดใส่กระดาษมา
ถ้าตะโกนแย่งกันครูฟังไม่รู้เรื่องนะครับช่วยคิด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 มาแล้วมาแล้วนะครับสรุปมาให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะครับมาเป็นตารางเลยนะครับนักเรียนบอกว่าสาเหตุที่ทำให้คนเราเสียชีวิตก่อนวัยอันควรนะครับสาเหตุแรกพบเจอบ่อยสุดเลยอันนี้อุบัติเหตุอุบัติเหตุเกิดจากอะไรได้บ้างครับความประมาทใช่ประมาทเกิดอุบัติเหตุอะไรบ้างขอโทษขอโทษอุบัติเหตุมีอะไรบ้างอุบัติเหตุยกตัวอย่างมารถชนอุบัติเหตุทางรถอะไรอีกตกบันไดตกตึกนี่ชอบเล่นระเบียงมีใครปีนหน้าต่างไหมชอบปีนหน้าต่างเนี่ยระวังนะครับปีนไม่ระเบียงอาจจะตกได้อะไรอีกจักรยานล้มจักรยานล้มโอเคนะครับหัวฟาดพื้นตายได้ลื่นล้มในห้องน้ำได้อะไรอีกจมน้ำจมน้ำถือเป็นอุบัติเหตุด้วยนะนะครับได้นะครับนี่คืออุบัติเหตุนะครับตัวอย่างเรามาวิธีป้องกันที่เราบอกมาคือไม่ประมาทโหเก่งมากไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เอาเราดื่มไหมอ๋อคุณพ่อดื่มนะครับนะครับก็เตือนนะครับถ้าคุณพ่อดื่มก็พยายามเตือนไว้ว่าอย่าขับรถนะเมาไม่ขับดื่มก็ไม่ขับนะครับดื่มแอลกอฮอล์นะครับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เข้าใจไหมรู้จักไหมเหล้าบุหรี่ยาดองของมึนเมาทั้งหมดอ่ะนะครับนี่คือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะครับก็พยายามอย่าดื่มในขณะขับรถบอกคุณพ่อด้วยบอกผู้ปกครองเราด้วยนะครับแล้วก็พยายามอย่าประมาทนะครับก็จะไม่เกิดอุบัติเหตุนะครับอะไรอีกภัยธรรมชาติโอ้โหรู้จักภัยธรรมชาติด้วยมีอะไรบ้างน้ำท่วมไฟไหม้ไฟไหม้เป็นภัยธรรมชาติไหมถ้าไหม้เองเป็นธรรมชาติไฟไหม้ป่าเป็นธรรมชาติอะไรอีกพายุแผ่นดินไหวอะไรนะสึนามิสึนามินะครับสึนามิก็คือขึ้นสูงมากนะที่เกิดจากการที่เกิดการเปลี่ยนแปลงของแผ่นเปลือกโลกใต้ทะเลนะครับเคลื่อนตัวหรือระเบิดภูเขาไฟใต้น้ำอะไรเงี้ยแล้วเกิดขึ้นสูงนะครับพัดเข้าสู่แผ่นดินนะครับเรียกสึนามิโอเคนะครับนี่ภัยธรรมชาติวิธีป้องกันล่ะทำไงได้มันเกิดธรรมชาติอ่ะเราห้ามได้เหรอห้ามไม่เกิดสึนามิได้เหรอทำไงครับใช่แล้วห้ามไม่ได้ก็ต้องระวังตัวแหละครับติดตามข่าวเป็นประจำครับเตรียมพร้อมรับมือนะครับเวลาเขามีประกาศข่าวมาว่าให้เตรียมรับป้องกันนะพื้นที่ชายฝั่งทะเลทั้งหมดอาจจะเกิดสึนามิได้ทำไงครับขนของขึ้นที่สูงนะครับพยายามเก็บข้าวเก็บของอะไรรีบขึ้นที่สูงให้ไวนะครับอย่ามัวแต่หวงข้าวของหวงบ้านอยู่นะครับอันตรายน้ำท่วมมาน้ำป่าไหลหลากเนี่ยต้องรีบติดตามข่าวสารไว้นะครับจะมีช่วงนี้ฝนตกหนักนะครับพยากรณ์อากาศจะบอกเสมอข่าวเขาจะบอกจะเตือนเราเสมอนะครับจะเตือนว่าช่วงนี้มีฝนตกหนักให้ระวังน้ำป่าไหลหลากเนี่ยนะครับอันนี้ก็ต้องระมัดระวังจะไปเล่นน้ำตกช่วงนั้นก็ไม่เหมาะนะครับก็ต้องหมั่นดูสีน้ำตกสีน้ำทานด้วยว่ามันออกสีแดงสีอะไรมาหรือเปล่าถ้ามันสีแดงของโคลนสีของดินเนี่ยนะครับอาจจะเป็นน้ำป่าจะมานะครับก็ต้องเตรียมหนีนะครับต้องพยายามติดตามข่าวนะครับเตรียมพร้อมรับมือที่บ้านคนจะมีอุปกรณ์เซฟตี้ไว้บ้างนะครับเช่นเชือกแนวยาวเนี่ยสำหรับผูกมัดนะครับอาจจะต้องมีกระเป๋าแบ็คแพ็คนะครับกระเป๋าเป้สำหรับเก็บข้าวของอย่างรวดเร็วเพื่อจะหนีนะครับถ้าจะไปนะฮะไปเที่ยวที่ต่างเขาเตรียมอุปกรณ์ชูชีพนะครับเสื้อชูชีพเตรียมให้พร้อมนะครับต่อไปอะไรได้อีกสาเหตุอะไรครับที่นักเรียนบอกมาโรคภัยไข้เจ็บโอ้อันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องดูแลนะครับเป็นสิ่งที่เกิดกับทุกคนได้เลยวิธีป้องกันคือดูแลรักษาสุขภาพยังไงนะรับประทานอาหารที่มีประโยชน์อะไรอีกออกกำลังกายสม่ำเสมอพักผ่อนให้เพียงพอแล้วก็ทำใจให้เรื่องนั้นเก็บใสนะครับนี่คือวิธีการดูแลรักษาเราสุขภาพเราไม่ให้เกิดโรคภัยแค่เจ็บณเวลาที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 หรือเชื้อไวรัสอื่นๆเชื้อโรคอื่นเนี่ยนักเรียนสามารถทำได้ก็สวมแมสนะครับหรือคาดหน้ากากอนามัยนะครับคาดหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันการติดเชื้อแม้กระทั่งตัวนักเรียนเองถ้านักเรียนป่วยก็ต้องคาดเหมือนกันเพื่อไม่ให้เชื้อไปแพร่ผู้อื่นนะครับนี่เป็นความรับผิดชอบต่อสังคมนะครับเพราะนั้นก็คาดเราป่วยก็คาดไม่ป่วยก็คาดเพื่อป้องกันไว้ก่อนนะครับแม้กระทั่งฝุ่น PM 2.5 ฮิตมากมาบ่อยทุกปลายปีช่วงหน้าหนาวเนี่ยมาเยอะมากนะครับก็ต้องคัดแมสป้องกันนะครับเพราะว่าฝุ่นละอองเล็กๆเนี่ยมันอนุภูมิมันเล็กมากนะครับมาเข้าไปสะสมที่ปอดเราต่อไปสารเสพติดโอ้โหรู้จักไหมรู้จักใช่ไหมบุหรี่ยาดองเหล้าเบียร์กัญชายาอีบ้าเฮโรอีนยาไอซ์ตอนนี้กัญชาใช่แล้วกัญชาให้ถูกกฎหมายแล้วมีให้เขาเรียกนะให้ปลูกได้ให้รับประทานได้นะครับกระท่อมด้วย
นะครับกระท่อมอีกอย่างนึงแต่ให้รับประทานให้ใช้ทางยาไม่ได้ให้เสพเข้าใจความหมายนะไม่ใช่ว่าเอามากัญชามามวลแล้วสูบนะครับนั่นก็เรียกการเสพก็ไม่ใช่ก็จะเป็นสารเสพติดนะครับแต่รับประทานเป็นยาได้รับประทานเป็นอาหารได้นะครับเป็นสแน็คได้ของกินเล่นได้นะครับแต่ไม่ใช่เสพกระท่อมเหมือนกันกระท่อมก็คือใช้เป็นยาได้นะครับไม่ได้ใช้เสพนะครับกินน้ำท่อมเนี้ยทำให้เกิดการมึนเมาก็เป็นสารเสพติดอย่างหนึ่งนะครับก็พยายามอย่านะครับใช้ให้ถูกวิธีถ้าใช้ถูกก็จะดีนะครับวิธีป้องกันเลยครับสารเสพติดอันดับแรกเลยนะครับไม่ต้องเข้าไปยุ่งเกี่ยวมันนะครับเรารู้อยู่แล้วว่าอะไรไม่ดีก็อย่าไปยุ่งกับมันเหมือนเรารู้ว่าอุจจาระสุนัขนะครับอุจจาระสุนัขมันเหม็นน่ะเราก็ไม่ต้องไปเหยียบมันเราเดินหลบไปใช่ไหมหรือใครเห็นอุจจาระสุนัขอยู่แล้วเราเอ๊ะใช่หรือเปล่านะเอานิ้วไปเขี่ยๆดูมันนิ่มหรือเปล่าเนี่ยเอ๊ะมันกลิ่นเป็นไงเนาะเอาจิ้มมาดมเอ๊ะมันรสชาติเป็นไงเอามาชิมมีใครทำไหมครับกับอุจจาระสุนัขไม่ทำใช่ไหมครับยาเสพติดก็เหมือนกันครับสารเสพติดเหมือนกันเรารู้อยู่แล้วมันไม่ดีครับเราก็ไม่ต้องมายุ่งกับมันนะครับไม่หลงเชื่อคำชวนใครมาชวนเพื่อนมาชวนพี่เรามาชวนนะครับก็อย่าไปทำตามเรารู้อยู่แล้วนะครับเราเป็นเด็กที่เรียนหนังสือมาเราเรียนรู้จากข่าวสารต่างๆทั้งหมดแล้วเรารู้แล้วมันไม่ดีก็อย่าไปทำอย่าไปเชื่อโอเคไหมครับนี่คือสาเหตุที่เรียนยกตัวอย่างมา4สาเหตุโอ้ครอบคลุมหมดเลยเก่งมากๆผมมือเต้นครับเยี่ยมมากครับต่อไปเรามาทำแบบทดสอบกันบ้างนะครับข้อแรกนะครับธรรมชาติของชีวิตเรื่องใดที่หลีกเลี่ยงได้นะครับหลีกเลี่ยงได้นะไม่ได้ห้ามไม่ได้นะไม่ใช่บอกว่าห้ามนะครับข้อไก่แก่เลี่ยงได้ไหมข้อไก่เจ็บข้อควายตายให้เวลา5วินาทีเหมือนเดิมเหมือนทุกครั้งแก่หรือเปล่าแก่เลี่ยงได้เปล่าเจ็บล่ะตายล่ะนะครับคำตอบคือข้อไข่ครับการเจ็บครับเจ็บหลีกเลี่ยงได้บ้างนะครับการแก่เราหลีกเลี่ยงได้ไหมเราชะลอได้ครับแต่เลี่ยงไม่ได้ทุกคนต้องแก่ครับต้องแก่หมดเลยนะครับส่วนตายอ่ะตายก็เลี่ยงไม่ได้นะครับทุกคนต้องเจอความตายนะครับชะลอการตายได้ไหมมีคือแบบชะลอตายช้าตายช้าโอ้ยกว่าจะตายได้ข้ามวันเงี้ยไม่ครับนะครับเป็นการทรมานตัวเองเปล่านะครับส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องการเจ็บที่สามารถหลีกเลี่ยงได้นะครับหลีกเลี่ยงไงหลีกเลี่ยงไม่ประมาทถ้าไม่อยากป่วยก็คือไม่อยากป่วยทำไงครับดูแลรักษาสุขภาพไม่อยากเจ็บทำไงไม่ประมาทครับส่วนตายเนี่ยสักวันก็ต้องตายครับต้องตายอยู่ดีเลี่ยงไม่ได้เลยนะครับมีคนทุกคนตายได้ครั้งเดียวครับจำไว้นะครับข้อต่อไปนะครับเราสามารถป้องกันการบาดเจ็บและตายได้อย่างไรป้องกันนะป้องกันบาดเจ็บและตายได้อย่างไรก็ไก่รับประทานอาหารเสริมเป็นประจำข้อไข่ไม่ประมาทข้อควายสวดมนต์ทุกคืนข้อไหน5วินาทีคิดเร็วทำเร็วตอบเร็วคำตอบคือเก่งมากครับทุกคนตอบเหมือนกันหมดเลยมีใครตอบเปลี่ยนแปลกจากนี้ไหมไม่มีแปลกนะคำตอบคือไม่ประมาทครับเราสามารถป้องกันการบาดเจ็บและตายได้ครับโดยการที่ไม่ประมาทนะครับแล้วก็ถ้าเรารับประทานอาหารเสริมประจำจำเป็นไหมไม่จำเป็นเลยนะครับอาหารเสริมบางทีโฆษณาชวนเชื่อเกินความเป็นจริงไปนิดนึงถ้าเรารับประทานอาหารปกติทานอาหารที่มีประโยชน์ครบ5หมู่ก็เพียงพอแล้วนะครับสำหรับการที่จะทำให้เรามีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงนะครับสวดมนต์นะสวดมนต์ทำให้จิตใจอะไรอ่ะจิตใจสงบนะครับแต่ก็คนจะป่วยอ่ะก็ป่วยอ่ะพระยังป่วยเลยใช่ไหมครับแม้จะมีโรงพยาบาลสงฆ์ได้ไงใช่ป่ะรู้จักโรงพยาบาลสงฆ์ไหมลูกนะครับโรงพยาบาลสงฆ์ก็คือโรงพยาบาลที่รับรักษาพระที่อาพาธนะครับอาพาธคือการป่วยของพระนั่นเองนะครับเพราะนั้นการสวดมนต์ทุกคืนไม่ได้ทำให้หลีกเลี่ยงการตายหรือเลี่ยงการบาดเจ็บได้นะครับเพียงแต่ว่าทำให้ใจสงบนะครับโอเคนะคนนี้ตอบข้อใครนะครับปรบมือตัวเองหน่อยเยี่ยมมากนะครับข้อต่อไปถ้ามนุษย์ไม่มีการตายจะเกิดผลเสียอย่างไรโอ้ทำให้ตายเป็นอมตะนะนะครับข้อไก่เทคโนโลยีจะล้าหลังนะครับข้อไก่บ้านเมืองเจริญต่อเนื่องนะครับแล้วก็ควายประชากรล้นโลกขาดแคลนอาหาร5วิติ๊กตอก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 คิดว่าไงคำตอบคือข้อควายครับเยี่ยมมากเยี่ยมมากใครตอบเทคโนโลยีล้าหลังมีไหมไม่ล้าหลังแล้วครับยิ่งพลเมืองเยอะยิ่งต้องใช้เทคโนโลยีมากขึ้นนะครับเนี่ยเราก็เรียนกันผ่านทางนี้ก็ถือเป็นเทคโนโลยีอย่างนึงนะครับเพราะนั้นไม่มีล้าหลังนะครับถ้าคนเยอะบ้านเมืองเจริญต่อเนื่องใช่ไหมใช่แรงงานเยอะไง
นะครับมีผู้ที่จะมาทำงานเยอะมีเขาเรียกอะไรคนทำงานวัยทำงานเยอะนะครับแต่สิ่งที่เกิดผลเสียจริงๆแล้วนะครับประชากรจะล้มโลกครับลองนึกภาพอ่ะสมมุติง่ายๆสมมุติง่ายบ้านนักเรียนไม่มีใครเสียชีวิตเลยครับบ้านนักเรียนจะมีใครบ้างมีคุณทวดปู่ทวดย่าทวดยายทวดพ่อแม่ปู่ย่าตายายพี่ย่าโอ้เต็มบ้านเลยนักเรียนอยู่ได้เหรอครับนักเรียนจะไม่มีที่นอนไม่มีที่นั่งเลยใช่ไหมครับพอคนเยอะมากๆเข้าคนก็ต้องกินไงต้องรับประทานต้องกินอาหารไปเรื่อยๆเพราะนั้นอาหารต่างๆนะครับทรัพยากรต่างๆในโลกก็จะถูกใช้นะครับถูกกินถูกใช้มันก็จะหมดนะครับโอเคไหมนี่คือข้อเสียคราวนี้มันก็จะอยู่ไม่ได้ไงเพราะนั้นธรรมชาติถึงได้สร้างการเสียชีวิตหรือการตายขึ้นมาเพื่อที่จะควบคุมจำนวนประชากรของสิ่งมีชีวิตบนโลกนั่นเองให้สมดุลไว้โลกจะได้อยู่ต่อไปได้นะครับโลกจะได้อยู่ไปได้โอเคนะครับในเมื่อนักเรียนเรียนรู้เรื่องของธรรมชาติชีวิตนะครับเรื่องของการเกิดการแก่การเจ็บการตายไปแล้วครับนักเรียนช่วยครูสรุปได้ไหมครับว่าการเกิดแก่เจ็บตายนั้นมันคืออะไรช่วยครูสรุปนะครับครูให้เวลานักเรียนสรุปแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวส่งคำตอบให้ครูยังโอ้เร็วเลยได้เร็วมากนะครับโอเคครับนักเรียนส่งมาอย่างรวดเร็วเลยนะครับครูขึ้นสไลด์ให้ฟึ่มเพื่อนบอกว่าการเกิดแก่เจ็บตายนั่นคือเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ครับแต่สามารถดำรงชีวิตให้ยาวนานได้และมีความสุขได้ด้วยการดูแลรักษาสุขภาพร่างกายและจิตใจให้สมบูรณ์แข็งแรงและทำสิ่งต่างๆด้วยความไม่ประมาทอันนี้คือการเกิดแก่เจ็บตายที่เรียนสรุปมานะครับซึ่งก็ตรงกับที่ครูคิดว่าควรจะสรุปได้แบบนี้เหมือนกันเลยนะครับโอเคนักเรียนปรบมือตัวเองหน่อยเยี่ยมมากเลยแสดงว่านักเรียนเรียนรู้ในวันนี้เข้าใจบทเรียนนะครับต่อไปชิ้นงานเลยครับเป็นงานที่เรียนจะต้องทำให้ครูแล้วนะครับวันนี้ไม่มีวาดรูปนะวันนี้มีวาดรูปนะครับให้นักเรียนนะครับนำคำและตัวอักษรที่กำหนดให้ต่อไปนี้นะครับเติมลงในช่องว่างในแบบบันทึกให้สัมพันธ์กันมาดูตัวอย่างชิ้นงานนะครับนี่คือใบงานที่ครูจะให้นักเรียนทำนะครับเห็นช่องสี่เหลี่ยมใช่ไหมครับสี่เหลี่ยมสีเงินนะครับนักเรียนก็แค่เอานะครับ เอาคำว่าการเกิดการแก่การเจ็บการตายเนี่ยนะครับช่องเนี้ยไปใส่นะครับไปใส่นะครับในข้อ1ข้อ2ข้อ3ข้อ4ที่ไล่จากข้างล่างขึ้นไปบนนะครับเห็นไหมครับแล้วก็ในวงกลมเล็กๆเนี่ยวงกลมเล็กสีแดงเนี่ยนะครับนักเรียนก็เอาตัวอักษร A B C D ที่มีข้อความเนี่ยครับเอาเฉพาะตัวอักษรไปใส่ให้สัมพันธ์กันกับในช่องสี่เหลี่ยมเข้าใจไหมครับมีใครไม่เข้าใจไหมครับมีใครไม่เข้าใจไหมครับเข้าใจทุกคนนะครับก็คือเอาข้อความการเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยไปใส่ในช่องสี่เหลี่ยมก่อนแล้วค่อยเอาตัวอักษร A B C D เนี่ยที่มีข้อความเนี่ยนะครับไปใส่ให้สัมพันธ์กันโอเคครับให้เวลาทำครับมาแล้วส่งมาแล้วนะครับเพื่อนๆเราส่งมาแล้วครับนี่ครูยศก็อยากมากลุ่มสักคนนึงนะช่วยเองคิดใช่ไหมลูกนี่มาแล้วครับเพื่อนบอกว่านะครับไล่จากข้อ1 2 3 4นะฮะเห็นในช่องสี่เหลี่ยมนะครับมีเลข1 2 3 4แล้วกันแรกสุดล่างสุดนะครับนักเรียน1นักเรียนใส่คําว่าการเกิดไว้นะครับก็คือลำดับขั้นแรกเลยใช่ไหมของชีวิตมนุษย์เป็นจุดเริ่มต้นใช่ไหมครับแล้วใส่ตัวอักษร A นะครับคือเป็นจุดเริ่มต้นของชีวิตมนุษย์ทุกคนนะครับจุดเริ่มต้นของมนุษย์ทุกคนใช่ไหมใช่ถูกต้องแล้วใส่ F ด้วย F คือเป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคนต้องประสบใช่ไหมใช่เก่งมากปรบมือเพื่อนหน่อยนะครับต่อไปการแก่ครับในช่องที่2เพื่อนใส่การแก่มาใช่ไหมขั้นที่2การเกิดการแก่ถูกต้องนะครับไป B นะครับจากวัยเด็กสู่วัยสูงอายุไล่ลำดับวัยสูงอายุถูกต้องเลยนะครับแล้ว F เกิดกับทุกคนครับทุกคนต้องประสบถูกต้องนะครับเพื่อนทำถูกต้องเยี่ยมมากต่อไปการเจ็บครับใช่ไหมขั้นที่3ใช่นะครับการเจ็บเพื่อนใส่ตัวอักษรดีไปก่อนเลยเกิดขึ้นได้หากปฏิบัติตนด้วยความประมาทใช่หรือเปล่าใช่เปล่าใช่ไหมถ้าประมาทเจ็บตัวแน่ถูกต้องนะครับแล้วอะไรก็สี่สาเหตุเกิดจากการไม่ดูแลตัวเองใช่ไหมปล่อยตัวเองให้ซุกโซมปล่อยตัวเองให้ไม่พักผ่อนกินรับประทานอาหารไม่ดีใช่ไหมใช่ครับแล้วเกิดการเจ็บการป่วยได้ครับอะไรโอ้ใส่ตัว E มาด้วยสาเหตุเกิดจากการเจ็บป่วยหรือร่างกายเสื่อมสภาพใช่ไหมครับใช่แล้วนะครับและ F เป็นสิ่งมนุษย์ทุกคนต้องประสบถูกต้องนะครับสุดท้ายก็4การตายใส่ตัว F มาก่อนเลยครับเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องประสบนะครับครับตัวดีเกิดขึ้นได้หากประมาทนะครับเกิดขึ้นได้หากประมาทปฏิบัติตนด้วยความประมาทใช่แล้วประมาทถึงตายนะครับต่อไปใส่ตัว G เป็นจุดสิ้นสุดของชีวิตมนุษย์ตายทุกคนคือจบแล้วนะครับจบแล้วได้เรียนสังเกตเลยไหมครับมีตัวอักษรอยู่ตัวนึงที่
ใส่ไว้กับทุกๆขั้นเลยนะครับตั้งแต่เกิดแก่เจ็บตายมีตัวสอนนะครับ F ใช่ครับถูกต้อง F ทำไมครับถึงใส่ตัว F ทุกอันเลยเป็นสิ่งที่มนุษย์คนต้องประสบนะครับมันเป็นธรรมชาติของชีวิตนะครับไม่มีใครหลีกเลี่ยงได้ครับเป็นสิ่งที่เราต้องพร้อมจะเจอกับมันโอเคนะครับสำหรับวันนี้นะครับนักเรียนอ๋อเดี๋ยวเขาลืมไปปรบมือเพื่อนก่อนปรบมือเจ้าของใบงานนี้ก่อนปรบมือก่อนเยี่ยมมากเก่งมากนะครับสำหรับวันนี้นะครับนักเรียนก็ได้เรียนรู้เรื่องของธรรมชาติของชีวิตมนุษย์นะครับเรื่องของการเกิดการแก่การเจ็บการตายนะครับนักเรียนสามารถเขียนวงจรของชีวิตมนุษย์ได้แล้วนะครับก็อยากให้นักเรียนสามารถนำความรู้เนี่ยไปใช้ในชีวิตประจำวันเราใช้โดยการยังไงโดยการที่ระมัดระวังครับรู้อยู่แล้วว่าการเกิดไม่ใช่รู้อยู่แล้วว่าการเจ็บการตายมันเกิดขึ้นได้ตลอดเวลานักเรียนก็ต้องทำไงครับดูแลสุขภาพไม่ประมาทนี่คือสิ่งที่นักเรียนควรจะนำไปทำนำไปใช้ในชีวิตประจำวันเรานะครับแล้วก็ยอมรับมันนะครับถ้าเราสูญเสียญาติผู้ใหญ่นะครับหรืออาจจะเป็นผู้ปกครองเรานะครับเป็นพ่อคุณพ่อคุณแม่เราอาจจะเกิดการเสียชีวิตขึ้นมาเนี่ยกระทันหันเนี่ยนะครับนี่ก็ต้องทำใจยอมรับให้ได้เสียใจได้ไหมเสียใจได้ครับเสียใจได้ทุกคนมีความเสียใจหมดครับแต่ว่าก็ต้องทำใจและก้าวเดินต่อไปนะครับเดินต่อไปในชีวิตของเรานะครับไม่มีใครที่จมปักกับความเศร้านะครับเพราะนั้นก็ต้องยอมรับต่อสิ่งที่มันเกิดขึ้นเป็นธรรมชาติทุกคนต้องพบเจอสักวันเราก็ตายนะครับก็อย่าลืมก็นำความรู้นี้นะครับไปปลอบไปบอกกล่าวเพื่อนฝูงเราให้รู้จักทำใจด้วยนะครับเพื่อนเราเลี้ยงสุนัขเมื่ออาทิตย์ก่อนนู้นมีสุนัขของเพื่อนตายแล้วเพื่อนร้องไห้ไม่ยอมมาโรงเรียนเนี่ยเราก็ต้องรู้จักบอกเพื่อนบ้างนะครับบอกว่ามันเรื่องธรรมชาติชีวิตทุกอย่างเนี่ยมันต้องมีการเกิดแก่เจ็บตายแหละดับสิ้นไปนะครับก็นี่คือการที่เรานำความรู้เราไปใช้ในชีวิตประจำวันของเรานะครับสำหรับวันนี้ครูก็ขอลาเพียงแค่นี้ก็จบแค่นี้ก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ